วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องของเรากับไก่ไม่เก๋าแต่เราเก๋าเพราะเราคือเก๋าเกมวันนี้นะครับผมจะมาบอกไอเทมลับพิเศษของเซนโดนะครับผมกระซิบกระซาบก่อนเป็นของลับจริงๆนะแต่ผมจะมาบอกแล้วห้ามบอกใครนะครับผมห้ามบอกใครนะการันตีแน่นอนครับผมถ้าใส่ไอเทมนี้ให้กับเซนโดเซนโดจะโหดขึ้น 100% แน่นอนครับผมโหดขึ้นมากด้วยถ้าผมพูดไม่จริงให้ท้าเลยนะครับผมให้อมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมเลยนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมว่าไอเทมที่ผมบอกเป็นอะไรก่อนที่จะไปดูไอเทมนั้นไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นอยากเติมเกมแล้วสบายใจเหมือนซากุระงี้ต้องทำไงต้องทำไงล่ะพักไป The Hunt Shop สิครับโอเคครับมาดูเลยครับไอเทมลับของเซนโดที่ผมบอกนะครับผมนั่นก็คืออันนี้เลยครับผมศักยภาพปิดเส้นทางชูตนั่นเองครับผมเมื่อบล็อกลูกชูตของศัตรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกเลย์อัพจัมช็อตชูต2แต้มหรือชูต3แต้มนะครับผมเพิ่มระยะบล็อกถึง 0.1% อันนี้ผมอัพเป็น 0.2% แล้วนะครับผมที่มาดูกันเพราะว่าที่ผมลองเอามาใส่ให้กับเซนโดเพราะว่าเซนโดมันมีพาสซีฟในการบล็อกครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดการ์ดหรือโหมดฟอร์เวิร์ดมีสกิลบล็อกทั้งคู่เลยนะครับผมจะลองเอานะครับผมศักยภาพอันนี้มาใส่ให้กับเซนโดนะครับผมศักยภาพ3อันที่ผมมีใส่มีทั้งชูตมีทั้งทำแต้มใช่ไหมมีหลอกล่อผมจึงอยากลองใส่ศักยภาพที่มันเกี่ยวกับการตั้งรับดูบ้างนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เซนโดของเราโหดเต็มรูปแบบทั้งเกมลุกและเกมรับและการหลอกล่อนั่นเองครับผมโอเคไหนๆก็มาดูรูนและศักยภาพแล้วนะครับผมเรามาดูรูนที่ผมใช้กันอีกรอบนะครับสีเหลืองผมจะใช้กำแพงวงในนะผมเน้นชุดกลางแล้วก็เรื่องบล็อกนั่นเองผมบอกอยู่เสมอนะครับว่ารูนที่จำเป็นต้องใส่ให้กับตัวละครของเราเราต้องดูพาสซีฟสกิลของตัวละครนั้นเป็นหลักเลยนะครับผมให้เน้นใส่รูนที่มันส่งเสริมศักยภาพส่งเสริมสกิลของตัวละครที่เราเล่นให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่มีสกิลสมมติว่าไม่มีสกิลบล็อกเลยแล้วเราไปใส่พวกรูนที่มันส่งเสริมเรื่องการบล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้สกิลนั้นโดดเด่นได้เต็มที่นั่นเองครับผมสีฟ้าผมจะใช้ซุปเปอร์จัมป์นะครับผมทำไมถึงใช้ซุปเปอร์จัมป์เพราะว่ามันมีสกิลในการชูตกระโดดชูตอยู่แล้วใช่ไหมทั้งชูตธรรมดาทั้งเฟดอเวย์เห็นไหมผมจึงเน้นเรื่องชูตให้กับเซนโดแล้วก็ชูตกลางด้วยนะครับผมนี่จัมป์ก็มีประโยชน์นะครับผมในการกระโดดชูตเนี่ยยิ่งกระโดดสูงศัตรูก็บล็อกเรายากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสีเขียวผมจะใช้การลบกวนแล้วก็คุมเกมเพราะว่าสกิลเซนโดเนี่ยมีหลอกล่อหลายสกิลมากผมจึงใช้นะครับผมรูนการรบกวนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรูเราเนี่ยรบกวนเราได้ง่ายๆนั่นเองครับผมมาดูศักยภาพอันใหญ่สีแดงนะครับผมอันแรกที่ผมใช้สีแดงเลยคือนักชูตพื้นที่โล่งนะผมเวลาเราใช้สกิลเฟดอเวย์แล้วก็ถอยหลังชูตใช่ไหมศักยภาพอันนี้จะช่วยให้เรายิงเข้าเป้าได้ 1% อันนี้ผมอัพ 3% แล้วก็บวกไป 3% นะครับผมอันนี้เวลาเรายืนชุดโล่งเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยนะอันนี้2สีเขียวเลยครับผมขณะเลี้ยงบุกหาคู่ต่อสู้อยู่ในสถานะอัพสปีดจะมีอัตราล่อบวก2นะครับผมเวลาเราถือบอลใช่ไหมแล้วศัตรูจะวิ่งมาหาเราบล็อกเราอย่างเงี้ยก็เพิ่มอัตราล่อให้กับเรานะครับผม 2% เลยนะครับผมขณะเลี้ยงบุกหาคู่ต่อสู้คู่แข่งอยู่ในสถานะอัพสปีดจะมีอัตราหลอกล่อของเราเนี่ยเพิ่มบวก2เลยนะครับผมส่วนอันที่3ผมก็อธิบายไปแล้วปิดเส้นทางชูตนั่นเองศักยภาพและลุ้นคร่าวๆของเซนโดที่ผมเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแหล่งกันได้เลยครับว่าผมใส่เซตนี้แล้วแล้วก็ใส่ไอเทมลับอย่างปิดเส้นทางชูตจะทำให้เซนโดของผมที่เล่นเนี่ยโหดขึ้นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าครับผมถ้าไม่โหดอย่างที่ผมพูดบอกเลยนะครับท้าเลยอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมเลยนะครับไปดูในเกมของในแรงได้เลยครับผมไป Let's go
โอเคครับมาดูเกมในแรงค์ได้เลยผมมาตอนที่เลือกตัวนะครับผมเลือกเซนโดก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมใส่ศักยภาพแล้วก็ใส่รูนแล้วก็จะรีวิวตัวนี้ด้วยจะให้ผมเลือกตัวอื่นก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมทีมเขาเลือกบิยางิมาต่อก่อนนะผมแล้วก็ทีผมรีบขออานางาตะแล้วก็มิตจี้เลยครับผมแล้วก็ฝั่งเขาเลือกลูกโความาครับเป็นไปตามที่ขอไว้เลยเปลี่ยนจากฮานางาตะเป็นซากูรางิทันทีครับผมฝั่งเขาก็เลือกเซนเตอร์มาเป็นอาคางินั่นเองครับเกมนี้มันกันพอดูครับผมครบตำแหน่งเลยเขาก็มีเซนเตอร์มีตัวลูกมีการ์ดผมก็มีนะครับผม3แต้มมีเซนเตอร์อย่างซากุนิแล้วก็ผมเซนโดอากิรางั่นเองโอเคครับปุ๊ดรอสักครู่นะครับผมแรงขึ้นสนามนะครับผมเขานี่แจ่มเลยครับผมชุดลูกเขาว่าชุดวอร์มนะครับผมแล้วก็ชุดซ้อมชุดวอร์มเหมือนกันของอาคังนี้ใส่ชุดมาซะเต็มยศเลยคู่แข่งของเรานะครับผมโหลดเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมไก่ยังมาอยู่ในสนามนะครับผมเป็นสนามเรียวนั้นนั่นเองครับผมมาดูการจัมบอลนะครับผมเป็นการจัมบอลระหว่างสกุลงิพระเอกของเราแล้วก็อาคังินะครับผมดูว่าใครจะได้บอลไปครับผมกระโดดแล้วฟังผมได้บอลนะผมส่งให้มิจิชูสองแต้มเฟดเอาเวลงไหมถูกรบกวนไม่ลงครับผมอาคังิเขารีบาวได้นะครับส่งออกข้างนอกให้มีอย่างงี้ทำไงส่งให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าทำไงส่งให้อาคังิหลอกหนึ่งครั้งสเต็ปชูดโดนรบกวนไม่เข้านะผมสกุลงิของเรารีบาวได้ส่งให้มิจิข้างนอกส่งให้ผมไปแหวกใบยาถึงรอบแล้วก็หลอกส่งให้มิจิชูด3แต้มโล่งๆเรียบร้อยสวยงามครับผมลูกนี้เหมือนนัดกันไว้เป๊ะเลยครับผมเข้ากลางมิกกี้เข้าไปรอสัก3แต้มแล้วครับผมลูกเขาว่าทำไงล็อกผมรบกวนกระโดดบล็อกแล้วผมเสร็จผมสกุลิงรีบาร์ได้ส่งให้ผมออกข้างนอกผมแหวกมายาไปหนึ่งรอบแล้วก็ส่งให้มิกกี้รีบกดกระโดดมากไปหน่อยแต่ยังได้บอลครับผมส่งให้ผมทำไงแหวกอีกรอบนึงติดผมรีบส่งให้มิกกี้ชูดนะครับผมแต่รบกวนไม่เข้าครับผมสมเป็นราชารีบาร์ครับรีบาร์ได้อีกแล้วส่งให้มิกกี้ชูดไม่ลงครับผมแต่ครั้งนี้รอบนี้รีบาร์ได้ส่งให้ลูกค้าส่งให้อะไรอีกนะครับผมมิจิเราไปรบกวนลูกเขาว่าแต่ยังลงอยู่ครับผมเกมมันจริงๆไล่มา3ต่อ2แล้วเราได้เปิดบอลครับผมตรงนี้ส่งให้ผมแหวกมายาไปรอบล็อกเรียบร้อยนะครับสวยงามแหวกมายาหลอกจะชุดแล้วก็เลี้ยงเข้าไปอีกทีแล้วก็เดินคัดเข้าไปครับผมทีนี้ได้บอลส่งให้ลูกเขาว่าผมบล็อกไปแล้วครับผมศักยภาพขึ้นด้วยใช้ไปแล้ว1ครั้งส่งให้มิจิชูแต่ไม่ลงครับผมแต่ราชารีบาของเรายังรีบาได้แล้วก็ดังแต่โดนบล็อกไปครับผมมิจิพุ่งเอาบอลมาได้ผมก็หลอกส่งให้มิจิชูลงๆเรียบร้อยครับผม7ต่อ2แล้วครับผมถือว่าใส่มาโหดขึ้นเลยนะครับผมระยะบล็อกรู้สึกว่าจะสูงมากด้วยครับผมระยะไกลมากขึ้นด้วยมิดเหลียวตะชูไม่เข้าแต่ครั้งนี้ยังรีบาได้นี่ครับผมรบกวนแล้วยังเข้าอยู่บล็อกใช้ไป1ครั้งนะครับผมกับศักยภาพนี้มานับกันดูว่าจะบล็อกได้กี่ครั้งครับผมแหวกไปส่งให้มิจิอีกแล้วไม่เข็ดไม่ลาบเรียบร้อยเลยครับผมนี่อย่างงี้เราพยายามจะล้วงบอลนะครับผมแต่ก็ปล่อยข้างนอกกว้างไว้โดยที่ลืมไว้ว่าผมเนี่ยสามารถหลอกเลยอัพแล้วก็ส่งออกข้างนอกได้ครับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมผมนั่นเองครับผมทีมผมได้บุกแล้วมิจิชุดอีกรอบนึงลงๆเลยเรียบร้อยเลยครับผม13ต่อ6แล้วฝั่งเขาได้บุกครับผมมีอย่างงี้ทำไงล็อกเปิดออกข้างนอกไม่ลงครับผมแต่อันนี้ยังรีบาวด์ได้ไม่มีใครกันแล้วครับอันนี้เราดังไปสุดสวยเลยครับผมฝั่งผมได้เปิดสกุลงี้ส่งให้ผมส่งยังไงแบกมายา1รอบส่งให้มิจิอีกแล้วมิจิชุดโดนมีอย่างงี้รบกวนไม่ลงครับผมแต่ราชารีบาวด์เรายังได้ผมรอล็อกดับเบิ้ลคัตอีกรอบนึงไม่เข้าครับโอ้โหผมยิงได้อีกรอบนึงแวกส่งให้ข้างนอกลงๆอีกแล้วไม่มีใครกันเลยเรียบร้อยสิครับ4ลูกแล้วครับมิจิเรา16ต่อ8แล้วครับผมทำไงมีอย่างงี้มีอย่างงี้ทำไงส่งให้อาคังนี้นิ่งไปไม่รู้เป็นอะไรขยับแล้วเกือบไปส่งให้ลูกเขาว่าลูกว่างเราสเต็ปออกข้างนอกโดนลงกวนเข้าไม่เข้าครับผมมิจิเรายังรีบาร์ได้ส่งให้ผมแวกไปทำไงหลอกชุดอีกไหมลงอีกแล้ว
แต่ไม่เข้าผมโดนรบกวนพระเอกเรารีบาวได้ครับสกุลอย่างนี้ส่งให้มิจิหมุน1ครั้งส่งให้ผมทำไงหลอก1ครั้งสวยงามแล้วก็หลอกอีกทีนึงโอ้ไม่ลงหลอกสวยแต่ชุดไม่ลงทำไงเลี้ยวตาเราผมบล็อกไปอีกรอบนึงศักยภาพขึ้นด้วยนะผมบล็อกไปอีกรอบแล้วนะบล็อกอีกรอบ3รอบแล้วโอ้บล็อกติดต่อกัน2รอบเลยครับผมโอ้ใส่แล้วคุ้มจริงๆครับผมรู้สึกว่าเซนโดจะโหดมากเลยนะทำแต้มด้วยแล้วก็ป้องกันได้ดีนะครับผมบล็อก3แล้วนะครับผม19ต่อ8ครับผมอ่ะงี้เราดันโดนล้วงสิครับดันอยู่นั่นครับผมผมแวกทำไงชูดธรรมดาไปเลยอัพธรรมดาไปสลับบ้างครับเดี๋ยวเขาจับทางได้ลูกเขาว่าเราส่งให้อ่ะครั้งนี้อ่ะครั้งนี้ออกข้างนอกก่อนทำไงส่งให้มีอย่างงี้มีอย่างงี้วนแล้วบล็อกอีกรอบบล็อกอีกรอบโอ้โหตายวนอีกรอบบล็อกอีกรอบนึงโอ้โหปวดจะช็อกเลยครับผมโอ้โหใส่แล้วบล็อกสะใจมากผมจากกายภาพอันนี้ผมบล็อกไปอีกครั้งแล้ว5ครั้งแล้วมั้งครับผมโอ้ลูกนี้สกุลอย่างงี้ของเราดังเข้าไปสวยงามเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีครับผม30วิทำไงอ่ะครั้งนี้ของเราใช้ได้ไม่ตายกระเด็นกันหมดเลยครับทีมผมได้บุกแล้วนะครับผมมิจี้เราชุดทันทีเปิดอติแล้วเรียบร้อยสิครับ26ต่อ10นำ16แต้มนะผมเลยอีก23วินาทีทำไงดันจะโดนล้วงไหมมีอย่างงี้ชุดไม่ลงครับผมระยะกลางไม่แม่นอยู่แล้วอะไรงี้รีบาวได้ทำไงโดนล้วงสิครับถือบอลนานมิจี้เอาอีกแล้วไม่โดนไม่เข้ามาครับไม่เรียบร้อยผมหลอกเลยอัพเลยครับ28ต่อ10ครับผมเหลืออีก5วินาทีก็คงไม่มีปัญหาเลยครับผมรู้เขาว่าใช้อันติรอบสุดท้ายไปเหลืออีก2วิครับผมปากกันชุดครั้งสุดท้ายลงไหมไม่ลงครับผมจบเกมไปแล้วครับผมง่ายๆเลยนะครับผมถือว่าใส่แล้วโหดขึ้นจริงๆครับผมปกติเนี่ยเซนโดเนี่ยก็บล็อกโหดอยู่แล้วนะยิ่งมีศักยภาพนี้ยิ่งทำให้เซนโดโหดขึ้นไปใหญ่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับได้ MVP ด้วยครับผมตอนนี้ไปดูสถิติกันเลยครับผมทำแต้มไป6แต้มนะครับผมแล้วก็รีบาวด์2บล็อกไปถึง6เลยครับผมโอ้โหโหดกระโดดจริงนะครับผมใครมีศักยภาพอันนี้นะครับผมใส่ให้เซนโดรับรองไม่ผิดหวังเลยครับผมเพิ่มระยะในการบล็อกด้วยนะครับผมแค่ไม่ใส่สกิลในการบล็อกของเซนโดก็โหดอยู่แล้วยิ่งใส่ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้เซนโดยิ่งไปใหญ่เลยครับผมถือว่าเป็นตัวครบเครื่องตัวหนึ่งเลยนะใส่ศักยภาพอันนี้แล้วอ่ะบุกก็เก่งนะผมหลอกล่อก็ดีจ่ายบอลก็ยังดีแถมมาบล็อกเก่งอย่างนี้ด้วยศักยภาพอันนี้นะครับผมถือว่าโหดกระโดดยิงเลยครับผมรับรองใครมีใส่ได้เลยรับรองโหดขึ้นแน่นอนถ้าไม่โหดอมขี้หมาพ่นใส่หน้าผมเลยนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับกับการรีวิวไอเทมลับของเซนโดวันนี้ครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้เก๋าเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาดูสตรีมนะครับผมเวลา19นาฬิกานะครับผมหรือ1ทุ่มของทุกวันด้วยนะครับผมไว้เจอกันตอนสตรีมแล้วก็คลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมวันนี้เก๋าเกมขอตัวลาไปแล้วนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย